ชีวิตของเรามีคุณค่าอย่าเอาชีวิตของเราไปแขวนไว้กับคำพูดของคนอื่นในกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกบอยู่กลุ่มหนึ่งเดินทางอยู่ในป่าใหญ่พวกเขากำลังเดินทางกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งมีความโชคร้ายเกิดขึ้นกับกบ2ตัวในกลุ่มพวกเขาได้พัดตกไปในหลุมที่มันลึกมากๆแล้วเมื่อเพื่อนๆของเขามาดูว่าหลุมนั้นมันลึกแค่ไหนพวกเขาก็บอกกับกบ2ตัวที่ตกลงไปว่าเฮ้ยเอ็งตกลงไปลึกขนาดนั้นเนี่ยอย่าหวังที่จะขึ้นมาได้เลยแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามกบทั้งสองตัวนั้นเลือกที่จะไม่ฟังเสียงเหล่านั้นที่พวกเขาบอกให้ยอมแพ้แล้วพวกเขาก็พยายามที่จะกระโดดขึ้นไปเพื่อที่จะออกจากหลุมนั้นและแม้ว่าเขาจะพยายามสักแค่ไหนเหล่ากบที่อยู่ข้างบนก็ยังคงบอกอยู่ดีว่าให้เลิกพยายามยอมแพ้สักทีจะได้ไหมยังไงมันก็ออกมาไม่ได้หรอกจนกระทั่งกบหนึ่งตัวในหลุมก็หยุดความพยายามแล้วเขาก็ก้มหน้าลงกับพื้นและยอมรับชะตากรรมของตัวเองเขาชักเลยว่าพอละฉันรู้สึกไม่ไหวแล้วล่ะแต่ในระหว่างที่กำลังจะสิ้นหวังกบอีกตัวที่อยู่ในหลุมก็ยังคงดันทุรังที่จะกระโดดขึ้นจากหลุมตรงนี้เขากระโดดสุดแรงเท่าที่แรงของเขาจะมีอีกครั้งต่ออีกครั้งซ้ำแล้วซ้ำเล่ากบที่อยู่ข้างบนก็ยังคงตะโกนบอกให้กบตัวนั้นหยุดความพยายามที่จะกระโดดต่อไปได้แล้วยังไงมันก็ขึ้นมาไม่ได้หรอกมันทำให้เจ็บตัวเสียเปล่าหยุดเถอะเลิกได้แล้วอย่าหวังเลยแต่แทนที่กบตัวนั้นจะหยุดกระโดดเขายิ่งกระโดดให้แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นจนในที่สุดเขาสามารถนำตัวเองออกมาจากหลุมนั้นได้กบตัวอื่นๆก็มาถามเขาว่านี่เจ้าไม่ได้ยินเสียงเราเลยเหรอกบตัวนั้นค่อยๆอธิบายกับกบตัวอื่นๆว่าตัวเองเนี่ยหูหนวกและคำที่เพื่อนๆตะโกนนั้นเขาก็คิดว่าคือคำที่ให้กำลังใจเขามาโดยตลอดเขาจึงออกมาได้ Long Story Short สรุปสั้นๆบทเรียนจากนิทานเรื่องนี้ก็คือคำพูดของเราสามารถมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตของผู้อื่นมันสามารถเป็นแรงผลักดันและเป็นคำพูดที่ทิ่มแทงจิตใจของคนอื่นได้เช่นเดียวกันฉะนั้นก่อนที่คุณจะพูดอะไรออกมาจงคิดให้ดีคำพูดของคุณนั้นอาจจะสร้างความแตกต่างแตกแยกระหว่างชีวิตกับความเป็นความตายของคนอื่นได้จงอย่าเอาชีวิตของผู้อื่นมาล้อเล่นเรื่องนี้ชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ถ้าแคร์หลวงพี่โดราเอมอนก็อย่าลืมกดซับสไครบ์ด้วยก็แล้วกันสาธุสดชื่นหลวงพี่โดราเอมอนเจริญพร